สวัสดีครับวิดีโอชุดนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการ install plugin PHP ของ Eclipse นะครับเนื่องจาก Eclipse ที่เราโหลดมาติดตั้งแล้วเนี่ยมันจะต้องมี plugin ของภาษา PHP นะครับถ้าเราดูตรงโปรเจกต์เนี่ยโอเคถ้าดูตรงโปรเจกต์เนี่ยก็จะไม่มีภาษา PHP นะครับก็จะมีแค่ Java นะครับมีแค่ Java Project ทีนี้ผมจะแอดตัวโปรเจกต์ที่เป็น PHP เข้ามานะครับโอเคไปที่ Google นะครับ Google แล้วก็เซิร์ชว่า Eclipse PHP plugin นะครับ plugin นะครับก็ไปดาวน์โหลดตัวปลั๊กอินเข้ามานะครับก็อาจจะรอสักครู่นะครับแล้วก็เข้าปลั๊กอินของตัว PHP นะครับโอเคก็จะมีหลายตัวมากนะครับตัวนี้ก็นะครับตัวนี้แล้วก็พอเรามาตรง PHP เสร็จแล้วก็ตรงนี้ครับมันจะบอกว่า PHP development นะครับ to อยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็ copy URL นี้ไปครับเพื่อที่จะไป install ลงที่ Eclipse ของเรานะครับเปิด Eclipse มาครับไปที่ helper help นะครับ new softwareแล้วก็ add นะครับแล้วก็ใส่ตรง location แล้วก็กดโอเคครับมันก็จะ pending อาจจะรอสักแป๊บหนึ่งครับนะครับก็มาละเริ่มเป็น PHP นะครับติ๊กไป2อันเลยนะครับแล้วก็กด next มันก็จะ install ให้เรานะครับหน้าตอนนี้ก็รอจนกว่าโปรแกรมจะ install เสร็จนะครับอาจจะรอสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีแพ็กเกจเยอะหน่อยก็ต้องรอเสร็จแล้วก็กด next ณตอนนี้ก็กดยืนยันครับแล้วก็จะทำการลงตรงนี้ครับ เราสามารถที่จะรันแบ็กกราวด์ได้ก็คือให้หน้าจอนี้มันหายลงไปแต่ผมจะไม่เอานะผมก็จะรอมันให้มันติดตั้งตัว PHP plugin ให้เสร็จนะครับก็รอก็ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่นะตัวอีคลิปนี้แล้วก็ใช้แทนเขียน PHP ได้แต่ก่อนเราใช้ดีมใช่ไหมแล้วก็ใช้ตัวอีคลิปนี้แทนได้นะครับก็จะรอสักครู่หนึ่งนะครับทันทีเราก็ไปดูกันหน่อยอีกอย่างก็คือเราสามารถที่จะดาวน์โหลดตัว PHP ตัวนี้ไปเลยเป็นไฟล์ zip แล้วก็ไปลงเองนะครับอันนี้คือเราลงผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับลงผ่านออนไลน์นั่นเองนะครับมันก็อาจจะใช้เวลาสักครู่นึงแต่ถ้าเราโหลดไปลงเองมันก็พอๆกันแหละครับมันเป็นแพ็กเกจเดียวกันนะครับก็ต้องรอไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าโปรแกรมจะทำงานเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะบอกเปอร์เซ็นต์ที่มันได้ไปตรงนี้ก็คือได้ 40% นะครับ41 42แล้วนะครับขณะที่รอผมก็จะมาบอกนิดนึงนะครับมันก็จะมีผมจะลงตัวนี้ด้วยตัว Windows Builder Proเอาไปเขียน Java ที่เป็น GUI ได้นะครับตัวนี้ผมจะลงด้วยวันนี้นะครับโอเคมันจะมีเดี๋ยวพาดูมี Designer ก็ได้นะครับมันก็จะ Design View ได้ตัวนี้มันก็จะ Design ตัว Java เป็น GUI ได้นะครับตรงนี้เห็นไหมครับก็จะ Design ได้แทนที่เราจะใช้พวก NetBeans อะไรแล้วก็มาเปลี่ยนเป็น Eclipse ได้นะครับสามารถที่ทำได้เหมือนกัน
นะครับไม่จำเป็นต้องไปรอตัว Eclipse ก็ได้นะตอนนี้ก็มีการดีไซน์วิวขึ้นมาเหมือนกันนะครับโอเคเสร็จแล้วมันจะให้เรา Restart Eclipse แล้วก็ตอบเย็ดไปครับก็รอสักครู่นะครับมันกำลัง Restart ขึ้นมานะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาสร้างโปรเจกต์กันหน่อยว่ามันได้จริงหรือเปล่านะครับก็จะรอสักนิดนึงมันยังไม่พร้อมทำงานนะครับพร้อมยังยังไม่พร้อมครับก็รอสักครู่นึงนานจังโอเคมาแล้วก็ลองดูนะครับนะคลิกแล้วก็เป็นโปรเจกต์ก็จะมี PP นะฮะแล้วก็ PP Project แล้วก็สร้างตัว PP Project ได้นะครับเนี่ยเราก็จะสร้างโปรเจกต์ได้PP นะครับผมก็จะไปเบราว์มาว่ามันเกี่ยวไว้ตรงไหนนะครับผมก็จะไปเลือกมันมาอยู่ที่ Observe เว็บที่ผมตั้งไว้เลือก Jackery มาอย่างนี้โอเคนะครับแล้วก็กด Finish เรียบร้อยขอเรียนไปครับก็จะได้ตัวไฟล์ขึ้นมานะไฟล์นะครับซึ่งเป็นภาษา PHPนะครับแล้วคลิกมาดูก็จะเป็นภาษา PHP อย่างเงี้ยนะครับโอเคอันนี้คือตัว PHP นะครับแล้วเราสามารถที่จะปรับภาษาได้คลิกขวา Property นะครับแล้วก็ไปที่ Author Utility 8ตรงนี้นะครับโอเคโอเคสำหรับวิดีโอชุดนี้เราก็พอกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ